ครับท่านทงแช่ขันยะมันก็เป็นนี่แต่ว่านี่เรามาไกลขนาดเราผมพอดีเอาหนังสือมาเรียกท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสมาไงคุยกับท่านตอนที่ได้ดูตอนเช้าที่ท่านประชาคุยเรื่องท่านพุทธทาสคุยเรื่องพระไตรปิฎกเคยก็เลยมาคุยกับพ่อท่านเรื่องว่าพ่อท่านน่ะเข้าใจสภาวะในพระไตรปิฎกหมดเลยไม่มีอันไหนที่ควรจะทิ้งเลยแต่ท่านพุทธทาสท่านบอกว่าควรจะฉีกทิ้งประมาณ60%เพราะแค่เหตุผลเนี่ยบอกว่าคุณเก่งขนาดไหนพระเตปิโดนี่คือพระโบราณอาจารย์เป็นพระอรหันต์500รูปมาสรุปรวมคำสอนของทั้งพระเถระและของทั้งพระพุทธเจ้าไว้และก็บันทึกมานี่เถรวาทน้อยที่สุดแล้วที่เหลือนี่น้อยที่สุดแล้วและท่านพุทธทาสจะมาเก่งยังไงกว่าพระอรหันต์500รูปมาฉีกพระเตปิโดอีก 60% ท่านเก่งยังไงอ่ะท่านอยากจะคือท่านเราก็ไม่รู้คือท่านมีสภาวะอะไรของท่านอย่างแต่ว่าเราอ่านที่เราอ่านที่สื่อท่านเราก็เป็นแฟนก็เลยมาก็เป็นแฟนระดับนึงก็เลยมาคุยประวัติก็รู้ว่าไอ้พระไตรปิฎกเนี่ยพระกัสสปะนำพระอรหันต์500รูปมาบันทึกรวบรวมไว้แล้วก็รวบรวมไว้ในนามของพระกัสสปะว่ารวบรวมไว้ที่เหลือมาเป็นของเถรวาทที่มี5ที่มีอยู่45เล่มเนี่ยนะที่จริงเนี่ยของพระกัสสปะก็ยังมีอีกแต่ว่ามันรวบรวมมันคนละนิกายนี้เถรวาทกันเอามา45เล่มนิกายอื่นมหายานที่เขาก็รวบรวมของพระกัสสปะเหมือนกันแต่ก็มีมากกว่านี้ครับยิ่งไปกว่าไม่เป็นพระกัสสปะแล้วของพระอาจารยวาทเขาก็เอาด้วยก็เลยยิ่งมากกว่านี้เป็น300 400เล่มอ้าวก็เขาเองเขาก็เคารพนับถือแม้แต่อาจารย์แต่ยิ่งของเถรวาทเนี่ยเอาเถอะของพระเถรวาท45เล่มเนี่ยมันก็น้อยที่สุดแล้วล่ะนะก็ประวัติก็บอกว่าพระอรหันต์500รูปนะมารวบรวมบันทึกเอาไว้นี่คุณมาฉีกทิ้งของท่านเนี่ยคุณเก่งกับพระอรหันต์500รูปนี่อีกเหรอเฮ้ยบังอาจจริงๆตอนนี้เป็นประเด็นฮอตมากเป็นลูกศิษย์เยอะไงเราลูกศิษย์เยอะมากจะมาก็วิจารณ์ท่านถ้าท่านพูดจริงทำจริงหรือเปล่าถ้าพูดทำอย่างนั้นน่ะอาตมาก็วิจารณ์ด้วยสิ่งที่เป็นฟีโนเมนอนเป็นสิ่งที่ปรากฏการจริงไม่ใช่ว่าอาตมาไปมุกเรื่องขึ้นมาไปสร้างนิทานขึ้นมาเมื่อไหร่เล่าก็เรื่องจริงเนี่ยท่านพูดจริงทำจริงท่านพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นน่ะใช่ได้เหรอวิพากษ์ได้เขาเรียกเป็นการวิพากษ์นะวิพากษ์กันออกมาหน่อยอาจารย์ตุลักก็วิพากษ์กันอาจารย์ตุลักก็เคยวิพากษ์ท่านผู้ว่าท่านเหมือนกันวิพากษ์บางอย่างผมก็เถียงผมไม่เถียงอาจารย์ตุลักก็ผมก็โต้แย้งกับท่านมีข้อโต้แย้งข้อโต้แย้งกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ไม่ใช่การโต้แย้งแต่อาจารย์ตุลักก็โต้แย้งตั้งสารไม่เหมือนหม่อมก็เลยอันนี้อีกแบบเลยไงก็คือเอาชนะคือท่านไม่เชื่อเรื่องการบรรลุธรรมเลยไม่เชื่อเลยเนี่ยมันอยู่ในธรรมะน้ำธรรมะโคลนผมอ่านแต่ธรรมะโคตรอ๋อธรรมะโคตรที่กันใหญ่ชุดธรรมะโคตรอ่านชุดธรรมะโคตรนั่นก็ขายดีเป็นถือว่าเป็นอะไรกันประกระจกเป็นประกระจกที่เราถ้ามันรวบรวมมาไว้เอาพระเจ้าพิโดกมาจัดหมู่จัดอะไรจัดหมู่ไว้แล้วก็มันรวมง่ายขึ้นในการที่จะศึกษาก็เป็นคุณประโยชน์นะประโยชน์ท่านพุทธท่านพุทธทาสทำสิ่งเหล่านี้ไว้ในสะดวกเป็นเยอะอุปการท่านประยุทธ์เหมือนกันท่านก็ทำไว้ในสะดวกท่านพุทธทาสท่านก็ทำไว้สะดวกอาตมาเคารพพวกนี้เท่าที่ท่านท่านเก่งท่านซื่อสัตย์ต่อพระธรรมท่านซื่อสัตย์ต่อคำสอนพระพุทธเจ้าผมได้ไต่เต้าจากฐานธรรมโคตรท่านพุทธทาสมาแล้วก็มาอ่านพุทธธรรมของท่านไปอยู่ไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่มีฐานที่มาฟังพ่อและเข้าใจนี่คือผมบอกพ่อดีผมบอกว่าไม่ใช่ว่าที่คนจะเข้าใจว่าพ่อท่านพูดตรงนี้แต่โอ้โหคือพ่อท่านก็จะพูดถึงคุณอุปการมาตลอดพูดมาตลอดซึ่งถ้าเรามองถึงระบบการศึกษามันก็ต้องแต่ระดับอันบาลก็บอกไล่มาประถมมหาลัยแล้วทีนี้ก็เรื่องของความเป็นไปของชีวิตแต่สิ่งที่มาเรียนรู้จากพ่อเนี่ยคือความเป็นไปของชีวิตยิ่งกระป๋อเองมันเป็นเรื่องความเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นปรมัตถ์แท้ๆนั่นคือความเป็นไปของชีวิตนี่ไงที่พ่อท่านพูดว่านั้นปรมัตถ์กับ
คมเมื่อวานนี้พ่อเขายังพูดอยู่เรื่องปริมาณกับสังคมแล้วก็จำคำว่าเขาธรรมะกับวิบัติที่พระท่านบอกว่าที่จริงที่เป็นอยู่ในคือธรรมะนะครับส่วนใหญ่ยังไม่ใช่วิบัตินั่นคือสมถะกับสมถะสมถะเฉยสมถะใช้ตรรกะไงใช้ตรรกะใช้คำพูดภาษาเป็นสมถะเป็นสมถะมันไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่ลงไปถึงสภาวะของเวทนาในเวทนาจิตในจิตไม่มีใครพูดแยกกายในกายไม่ลงไปถึงเขาบอกคือท่านไงบอกมีวิเวทนาเดียวเวทนามีไม่ใช่ร้อยแปดทางที่ใครบอกใครมีบอกด้วยว่าเวทนามีร้อยแปดไม่มีไม่มีด้วยไม่มีใครบอกด้วยเวทนาร้อยแปดไม่เวทนาเดียวได้ไงไม่ท่านท่านประยุทธ์เนี่ยเขียนเวทนาร้อยแปดเขียนไปถึงเวทนาร้อยแปดแต่ท่านไม่สามารถอธิบายได้ไม่มีใครจะอธิบายเวทนาร้อยแปดท่านดึงมาจากพระไตรปิฎกจากคำสอนพระพุทธเจ้าว่ามันมีพระพุทธเจ้าตัดถึงเวทนาร้อยแปดแล้วหัวใจของศาสนาก็คือเวทนาร้อยแปดนี่แหละแต่คนไม่รู้ค่าคนไม่รู้จับคนไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตรงนี้ทิ้งไปเลยมันทิ้งมันเนื้อหาประเด็นที่สำคัญไม่ต้องอะไรครับเรื่องหนึ่งเพียงแค่เรื่องของการดูกายในกายจิตในจิตเนี่ยอธิบายเนี่ยมีพ่อคนเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ได้มายกยอต่อหน้าพ่อเรื่องจริงที่อธิบายได้เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ทุกคนก็จะไปบอกว่าคุณนะทำสติปัฏฐาน4ไอ้สติปัฏฐาน4ทำแล้วอย่างไรมองกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาเนี่ยมันคืออย่างไรซึ่งในฐานะที่ผมก็เป็นนักการศึกษาทางด้านนี้ผมรู้อย่างเดียวว่าถ้าคุณเข้าไม่ถึงเนี่ยให้ตายเถอะยังไงคุณไม่มีวันอธิบายได้มหัศจรรย์เด็ดขาดเพราะคุณเข้าไม่ถึงคุณจะอธิบายมันไม่ได้กายในกายเป็นแค่คำว่ากายในกายเนี่ยหยาบๆเหมือนที่พ่อพูดมันก็ไม่หยาบแล้วเพราะกายมันมีกายละเอียดกายหยาบกับกายแล้วยิ่งจิตในจิตถ้าจิตคุณเข้าไม่ถึงมันอธิบายยังไงกายยังไม่ทันออกกายมันออกเลยไปจิตในจิตเวทนาเนี่ยมันยิ่งหนักเข้าไปอีกกายนี่แหละต้องอธิบายเวทนากายกับเวทนานี่เป็นคู่หนึ่งเพราะอาจจะมาอธิบายกายในกายถึงมูลกรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังเอาละเอาอันอื่นเอาไหนมาอธิบายก็ได้ทั้งนั้นนะผมก็ได้เล็บก็ได้ฟันหนังอะไรก็ได้หนังมันก็ชิดไปมันติดชื่อมายากเอาเล็บเนี่ยกำลังพอดีแล้วก็นิ่งดีด้วยแข็งแรงดีด้วยนะเล็บตรงไหนเป็นกายเมื่อไรเล็บเรานี่เป็นกายเมื่อไรเล็บเราไม่ได้เป็นกายเมื่อไรเล็บเป็นอุตุนิยามเมื่อไรเล็บเป็นผีชะนิยามเมื่อไรเล็บเป็นจิตนิยามอธิบายตรงนี้ให้ออกเข้าใจตรงนี้ได้คุณก็จะเข้าใจเรื่องของหนึ่งธาตุวัตถุธาตุดินน้ำไฟลมอุตุนิยามสองผีชะสามจิตส่วนเรื่องกรรมนั้นมันเรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนี้เราอธิบายภาพนิ่งของสิ่งนี้ยังไม่ถึงขั้นกรรมกับธรรมะนี่เป็นอุตุพีชะกับจิตแยกตรงนี้ให้ออกก่อนนี่เป็นกรรมฐาน5ทุกวันนี้แยกไม่ออกหรอกเพราะกรรมพิจารณามูลกรรมฐาน5ก็ไปอธิบายมันเป็นไตรลักษณ์นะมันไม่เที่ยงในเนื้อก็เหี่ยวเนี่ยมันก็ผุพองไปผมก็ยาวออกมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นอะไรไปโน่นเลยมันไม่ใช่ประเด็นที่ให้ท่านอธิบายเนี่ยอะไรเป็นกายอะไรเป็นจิตและลึกๆ ก็คืออะไรเป็นอุตุอะไรเป็นพีชะอะไรเป็นจิตเขาอธิบายไม่ได้หรอไม่มีใครอธิบายเนี่ยไม่เคยไปแต่ตอนนั้นที่ผมเพิ่งฟังครั้งแรกเพียงแค่บอกอนุสาสเท่านี้ที่ว่าตัดเย็บแล้วก็เป็นอุตุใช่บอกแค่บอกกราบอนุสาสภาษาเท่านั้นภาษาเท่านั้นบันทึกภาษาไว้ก็ยังดีนะไม่เป็นจริงโอ้ยยากอีกอีกนานมาอีกนานมาเลยครับที่จบปอเอกกันมาหาช่วยกันอย่าไปพูดมันมีปอเอกนี่กำลังจะเป็นปอเอกนี่กำลังจะเรียนปอเอก
ต้องเข้าใจว่านี่3คนนี่ปอเอกนี่กำลังทําวิทยานิพนธ์ปอเอกนี่กำลังจะเรียนปอเอกนะมันสมมุติอ่ะมันคือมันอยากจะสมมุติมันไม่ของจริงของจริงนี่อยู่ตรงนี้นะตรงจริงไม่มีปอถ้าใครเห็นบางทีมานั่งคิดคือแบบไม่มีประโยชน์อ้าวหรือท้อแท้เลยเนี่ยหน้าเรียนก็เรียนเธอเรียนไปเธอเอามาไว้เป็นไม้ของจิวแปดธงใช่เอามาเป็นไม้มาหรือว่าเป็นไม้จิวแปดธงใช่ฉันด็อกเตอร์นะถือไว้ไม้จีหมา